114ปอนด์สำหรับคู่นี้เสาเอกนี่ติดลมบนไปแล้วครับเป็นระดับแชมป์112ของราชดำเนินส่วนคนนี้เป็นฝาแฝดของเขาเจ้าเสาโทแฝดน้องนะครับเสาโทโอ้แต่ดูทรงผมครับไปตัดร้านไหนครับไปน้องหรือว่านอนที่บ้านแล้วหนูมาแทะไม่ใช่นะครับโอ้ถ้าแทะได้ขนาดนี้ต้องเอามาแทะหัวผมบ้างนะฮะนี่ครับพันตำรวจโทเทศศักดิ์นนทพันธ์ที่พัฒน์นะครับรองเทศถอดมงคลให้กับธนเดชส่วนมุมแดงครับเสีย1เคซ่ายิมสุดที่พงรอดเอมขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าเสาโทเสาโทเคซ่ายิมเนี่ยผลงานหลังๆก็มีชนะคะแนนฉัตรเพชรสอภูลสวัสดิ์เสมอกับดอกไม้แดง JSP แล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับก้องธรณีสอสมหมายส่วนธนเดชเนี่ยเขาเคยแพ้แฝดพี่มานะครับแพ้คะแนนเสาเอกเคซ่ายิมชนะคะแนนศิลปะไทยพิววาโยล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเด่นสยามสอเพชรอุดรจะเป็นมวยเข่าแข็งแรงด้วยกันนะครับเสาโทเคซ่ายิมก็ค่ายเดิมเมื่อเกียรติประพัฒน์ส่วนธนเดชชื่อเดิมก็คืออิคิวซังสอโอเล่ก็ถือว่าเป็นค่ายมวยมาตรฐานทั้งคู่นะครับทั้งเคซ่ายิมแล้วก็ทอพราน49จองเสาโทเนี่ยเป็นลูกหลานจากจังหวัดนนทบุรีครับค่ายเคซ่ายิมก็อยู่ที่นนทบุรีเช่นเดียวกันคุณออสส่วนธนเดชเนี่ยก็เป็นนักชกจากภาคเหนือครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาไกลเลยแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีครับค่ายมวยทอพราน49ค่ายมวยของตำรวจครับตำรวจน้ำดีอีกท่านหนึ่งครับรองเทิดถือว่าหัวจิตหัวใจชื่นชอบในการทำมวยครับทั้งที่ทุกวันนี้นี่ภารกิจรองเทิดนี่มีมากมายเลยนะคุณออสนะแต่ยังทำมวยครับด้วยหัวจิตหัวใจที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อสู้ต้องสละเวลามาดูน้องมวยซ้อมตลอดครับคู่นี้ก็แพ้ชนะก็วัดกันที่ความแข็งแกร่งครับเพราะว่าอาชีพหลักนี่ก็วงในครับธนเดชขยับเดินครับแต่หลังๆผลงานอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เด็กด้อยเข่าโหดครับคนนี้เอาละโหดไม่โหดเดี๋ยวดูครับขวางแล้วครับธนเดชเลดเปิดขึ้นมาเดี๋ยวให้ธนเดชได้เปรียบ10-9นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมอบให้กรรมการไพฑูรย์กบกลางครับจังหวะนี้ตีกันไม่ถนัดก็แยกออกมาเสาโทเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นมวยที่เก่งยก4จะชอบมาฉายในช่วงยกที่4เราต้องดูครับเพราะว่าผ่านไป3ยกสถานการณ์เนี่ยตกเป็นรองธนเดชถึง2ช่วงตัวนะครับแต่วันนี้เสียเปรียบช่วงชกนะเจ้าเสาโทเนี่ยรูปร่างจะเล็กกว่าหน่อยครับเอาละยก4มาดูครับเสาโทต้องเดินครับทีมซ้ายธนเดชติดตัวขวางหน้าไว้ครับโอ้โหเจ้าเสาโทพยายามที่จะหาจังหวะตีเน้นๆครับตีซ้ายแยกออกมาครับแยกยกนี้ก็โนเนียกันวงในเลยครับเพราะว่าอาชีพหลักของทั้งคู่ครับแต่ว่าเป็นธนเดชนะครับสืบเท้าเดินเข้าหากระตุกมาบิดกันอยู่บิดกันไปบิดกันมาครับตีกันไม่ได้ตั้งขาขวางไว้ก่อนครับเสาโทเอาแล้วก็หักโอ้โหข้อแขนแข็งแรงเหลือเกินครับธนเดชกระตุกมานี่ล้มทั้งยืนเลยครับเสาโทธนเดชถึงตัวตลอดครับดูครับเอาล็อกคอล็อกแล้วเสาโทตีได้ไหมล็อกแล้วยังตีไม่ถนัดดูครับธนเดชโอ้ยลูกนี้กระทุ้งสวนมาครับเสาโทกระทุ้งเข่าขวาสวนนี่เรียกเสียงเชียร์เลยครับกดเมื่อสักครู่ได้เปรียบเลยครับเสาโททุกทีนี่เราจะเห็นว่ายก4เนี่ยเสาโทต้องเดินครับแต่ว่าวันนี้โอ้ธนเดชแกไม่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องเดินครับเกาะตีอย่างเดียวตีได้ไม่ได้ครับเสาโทยังมีสวนอยู่ครับเสียบขวาคืนมาแล้วก็กดกันขวางไว้เสียบซ้ายอุ้ยเสียบซ้ายมีลูกขวางหน้าด้วยครับธนเดชขยุกขย่นครับแลกกันทีต่อทีแบบนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้ดูครับดูสงครามเข่าของจริงครับเสียบซ้ายสาวโทก็มีโต้เน้นครับธนเดชนี่ได้ลูกเดินลูกลุยสาวโทขยับถอยกับศอกขวาธนเดชถึงตัวตีซ้ายหลักคังดังก่อนครับยก4โอ้กำลังตีกันไฟแลบเลยผ่านไป4ยกแล้วนะครับ
ทางด้านธนเดชยังได้เปรียบอยู่2ต่อ1ครับยังไม่ไปไหนโอ้ชิงดำอีกแล้วครับคู่นี้ครับออสเคโอเกมนี้เบียดกันเลยครับนี้มวยศึกสองสมัยก็พลิกไปพลิกมาโอ้หลายคู่ครับมาดูยกสุดท้ายครับนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันคู่ค้ำนะครับขออภัยครับคู่ที่4ครับคู่ที่4ของรายการครับเสาโทธนัทเดชคู่ค้ำนี่จะได้ดูคู่ต่อไปนะครับเอาเรามาดูยก5คู่นี้ชิงทำนะครับชิงดำแล้วต้องชิงทำด้วยโอ้ดูการขวางหน้าของธนัทเดชวันนี้ร่างกายต้องถือว่าสอบผ่านแต่เสาโทนี่เน้นนะครับความขยันจะหักเขาตัวเองนี่เสียหลักไปเองครับเจ้าเสาโทวงในซะเป็นส่วนใหญ่ครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางนี่ก็จ้องแล้วครับถ้าล็อกอย่างเดียวตีไม่ได้นี่ต้องแยกเลยนะครับเนี่ยครับตียังไม่ชัดเจนพอตีไม่ได้สถานการณ์เริ่มขยับครับเจ้าเสาโทนี่ยังไม่ชัดเจนนะครับโดนรวบอีกแล้วโอ้แล้วดูการล็อกธนเดชล็อกเอาเจ้าเสาโทนี่ดิ้นไม่หลุดเลยครับเอายังมีความพยายามล็อกขวาคอมาเอาเด้งตีซ้ายครับเสาโทโดนเข่าซ้ายสวนกลับสับศอกขวาเข่าขวาครับเสาโทเป็นมวยเข่าที่ทบกันแล้วไม่น่าเบื่อครับเพราะว่าอาวุธนี่มีศอกกันด้วยล็อกอีกแล้วครับธนเดชตีไม่ได้กรรมการไพฑูรย์บอกมาเลยครับออกมาเลยครับมวยไทยต้องออกอาวุธจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงอย่างเดียวนี่กรรมการด้านล่างให้คะแนนยากเสียงเชียร์เริ่มเงียบนะครับตอนนี้โอ้สาวโทต้องเดินต้องลุยครับนี่ชกมั่นใจมากครับธนเดชวันนี้แพ้มาหลายไฟมากนะครับเจ้าธนเดชเนี่ยเด็ดดอยเข่าโหดคนนี้คือมีช่วงหนึ่งนี่ผลงานชนะติดต่อกันหลายต่อหลายไฟนะครับแฟนมวยก็น่าจำได้เป็นแชมป์มวยรอบนะครับใช่แล้วก็แพ้ติดต่อกันหลายไฟเหมือนกันครับหมดยกสุดท้ายนี่เป็นแชมป์มวยรอบในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการรองเทิดก็น่าจะโล่งใจครับเกิดได้แล้วลูกศิษย์รักคนนี้ครับเกิดแล้วครับเจ้าธนเดชธนเดชทอพราน49เป็นฝ่ายชนะคะแนนเสาโทเคซ่ายิมไปนะครับก็มาเฉือนในช่วงยกท้ายนะคุณน็อตนะมาชัดเจนในช่วงยกสุดท้ายนะครับชนะแฝดน้องไปก็คงอยากจะแก้มือกับแฝดพี่เอาไหมฮะก็ถ้าหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกนะแต่ว่าถ้าธนเดชทำฟอร์มอีกสองสามไฟนี่ก็มีโอกาสเจอเหมือนกันผมถามนิดนึงคุณน็อตผมเห็นแฝดเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณออสมีภรรยาเป็นแฝดคุณออสจะรู้ไหมว่าเมียคุณคนไหนโอ้โหถ้าไม่รู้นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้ว หรือแกล้งไม่รู้ก็ไม่รู้นะเออมันมีอยู่2ประเด็นดีไหมจะแกล้งไม่รู้หรือว่าการที่มีแฟนเป็นแฝดเนี่ยดีไหมผมว่ามันก็มีดีอย่างเสียอย่างเอ้ยบอกเฮ้ยน้องขอโทษที่เข้าห้องผิดนี้ เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยบอกเฮ้ยหน้าเหมือนเมียไงครับแยกออกแล้วผมถามหน่อยฝาแฝดคือถามว่าแยกออกไหมจริงๆเนี่ยแฝดทุกคู่ในโลกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เหมือนกัน 100% ครับเก่งกล้าเก่งกาจผมเข้ามาวงการมวยใหม่ผมงงนะต่างกันตรงไหนคุณดูยังไงผมดูตรงผมแล้วก็หน้าไม่เหมือนกัน 100% พอเดินมานี่ไม่ดูหน้าน้องนะฮะดูผมก่อนผมเนี่ยจะไม่เหมือนแล้วจริงๆหน้าเขาก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่สาวเอกสาวโทก็คล้ายคลึงกันมากแต่ว่าก็ไม่เหมือน 100% ครับแต่ว่าถ้าคนนอกผมเชื่อคนที่ดูมวยผ่านหน้าจออย่างเดียวเนี่ยไม่เคยไปคุกคีแล้วก็ไม่เคยไปคุยส่วนตัวกับเห็นจริงๆยากครับยากมากคือทุกวันนี้ผมก็ยังแยกไม่ออกคนไหนให้เก่งกาจคนไหนเก่งกาจถ้ายิ่งใส่เสื้อแบบไปเวทนะฮะทั่วไปที่ไม่ได้ใส่กางเกงมวยหรืออะไรเนี่ยไม่มีทางฮะใช่ผมแยกลำบากเลยแต่คุณออสนี่เขาเก่งแยกง่ายแยกง่ายผมไปดูช่างน้ำหนักประจำไงก็เลยแยกได้ผมก็ดูแต่ผมก็จำไม่ได้ดีนะครับผมอ่ะ